เรียนประธานสภาที่เคารพวันนี้ผมมีประเด็นที่จะประสงค์ที่จะถามกระทู้ไปยังนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้นะครับท่านรองนายกได้รับมอบหมายมาให้ตอบแทนซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลเคยแถลงไว้2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอีกเรื่องนึงก็คือการสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการฟื้นฟูระบบนิติรัฐที่เข้มแข็งสำหรับประเด็นแรกนะครับจำเป็นต้องถามเพราะตอนนี้คณะกรรมการศึกษาประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้ข้อสรุปไปยังรัฐบาลแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจว่าจะมีการพิจารณาเรื่องการทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเร็วๆนี้ซึ่งในวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการศึกษาประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญก็ได้สรุปว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีจัดทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชามติครั้งแรกนะครับใน3ครั้งนั้นจะถามแค่1คำถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1บททั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์ผมเองในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราเองมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยกระบวนการตั้งสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและที่ผ่านมาก็ไม่ได้เคยมีข้อเสนอใดๆที่จะให้มีการแก้ไขหมวด1หรือหมวด2แต่มันคำถามที่คณะกรรมการกำลังจะเสนอให้ครม.พิจารณานั้นมันมีปัญหาที่จะต้องท้วงติงและวิพากษ์วิจารณ์จริงครับประเด็นแรกผมเห็นว่าคำถามประชามติที่คณะกรรมการศึกษาเสนอนั้นขัดต่อหลักการสำคัญที่ว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนะครับที่จะต้องมีการยกเว้นว่าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ได้แต่ห้ามทำใหม่ทั้งฉบับคำถามก็คือว่าตกลงในสังคมไทยนี้นะครับผู้ที่จะสามารถเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับจะมีเพียงแค่คณะรัฐประหารที่จะมาฉีกรัฐธรรมนูญอย่างตามใจชอบอย่างนั้นหรือครับตกลงประชาชนไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมครับประเด็นที่สองผมเองพรรคก้าวไกลเองเราคาดหวังว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในครั้งนี้จะเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้สังคมไทยที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วขัดแย้งกันมา10กว่าปีเนี่ยสามารถที่จะแสวงหาฉันทามติใหม่ร่วมกันได้ผ่านเวทีการถกเถียงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่แหละครับแล้วเราก็ไม่เชื่อนะครับว่าจะมีความคิดเห็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไปอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพียงฝ่ายเดียวมันต้องมีฝ่ายหนึ่งได้ส่วนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งได้ส่วนหนึ่งไม่มีใครได้อย่างที่ตัวเองต้องการทั้งหมดหรอกครับเพราะสุดท้ายมันต้องเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันจะต้องเป็นสิ่งที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกันแม้จะเห็นตรงกันไม่ทั้งหมดแต่การตั้งคำถามประชามติแบบนี้นะครับมันจะส่งผลทำให้ประชาชนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันบางส่วนรู้สึกว่าพวกเขาถูกกีดกันออกจากกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ตั้งแต่วันแรกครับแล้วเราจะสูญเสียโอกาสในการหาฉันทามติใหม่ด้วยคำถามแรกในการจัดทำประชามติแบบนี้เหรอครับประเด็นที่3ครับคำถามประชามติแบบนี้มีปัญหาเพราะมันเป็นคำถามที่
ังวลมากเกินจำเป็นโดยไม่จำเป็นของรัฐบาลที่อาจจะไปสร้างปัญหาใหม่โดยไม่จำเป็นขึ้นมาด้วยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื้อหาในรัฐธรรมนูญหมวด1หมวด2เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับอยู่เสมอเวลามีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรแต่ในช่วงระยะเวลาไม่นานมานี้เองนะครับมีความพยายามที่จะสร้างความกลัวและความเข้าใจผิดทางการเมืองว่าการแก้ไขหมวด1หมวด2เนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องที่จะเหมือนจะไปกระทบกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งที่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ครับตามมาตรา255เนี่ยก็มีข้อจำกัดชัดเจนอยู่แล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะไปส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองหรือรูปแบบของรัฐไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นการล็อกไม่ให้แก้ไขหมวด1หมวด2แบบนี้จึงไม่จำเป็นแต่อย่างใดและอย่างที่ผมเรียนอาจจะไปสร้างปัญหาใหม่โดยไม่จำเป็นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาในเชิงกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่นะครับในแต่ละหมวดเนี่ยมันจะโยงใยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันการยกร่างใหม่เกือบทุกหมวดแล้วไปล็อกไม่ให้แก้ไขข้อความใดๆเลยนะครับในบทใดบทหนึ่งเนี่ยมันสร้างปัญหาได้ครับเช่นสมมุติว่าสสรที่มาจากประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญใหม่บอกว่าเราจะยกเลิกวุฒิสภาเป็นต้นใช้ระบบสภาเดียวเพื่อประสิทธิภาพของระบบนิติบัญญัติของไทยปรากฏว่าถ้าเป็นแบบนี้ถูกไหมครับถ้ามีข้อความใดข้อความหนึ่งที่พูดถึงวุฒิสภาในหมวด1หมวด2ก็ต้องตัดข้อความนั้นออกในบทบัญญัติมันเป็นปัญหาทางเทคนิคที่ไปล็อกแบบนี้มันจะสร้างปัญหาได้ในอนาคตนะครับหรือปัญหาทางการเมืองครับผมยกตัวอย่างเช่นประสบการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมานี่เองครับในการทำประชามติรัฐธรรมนูญปี2560พอหลังผ่านประชามติไปแล้วนะครับปรากฏว่ารัฐบาลในขณะนั้นก็บอกว่ามีพระราชประสงค์ที่จะให้แก้ไขปรับปรุงหมวด2แล้วถ้าอนาคตมีเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันเกิดขึ้นอีกรัฐบาลใหม่จะทำยังไงครับล็อกไปแล้วตั้งแต่ต้นแบบนี้ปัญหาประการที่4ในคำถามที่จะทำประชามตินี้นะครับไม่มีการระบุว่าจะให้จัดทำรัฐใหม่โดยสสรคำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนครับประเด็นที่ผมพูดมาทั้งหมดรัฐบาลบอกว่าต้องการให้เกิดความรอบคอบที่สุดต้องการทำให้ประชามติทำได้และมีโอกาสผ่านมากที่สุดครับบางก็บอกว่าถ้าไม่ล็อกหมวด1หมวด2ไว้เดี๋ยวจะถูกต่อต้านเดี๋ยวจะไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมก็ยืนยันอีกครั้งว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยครับแล้วเรื่องนี้นะครับผมย้ำอีกทีว่าเรื่องหมวด1หมวด2นี่ไม่เคยเป็นประเด็นในทางการเมืองมาก่อนในการจัดทำรัฐธรรมนูญของไทยนะครับเพียงแต่ว่าในสมัยสภาสมัยที่แล้วเนี่ยครับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยครับเป็นคนเสนอประเด็นนี้เองไปล็อกไว้อย่างนี้ไปสร้างเงื่อนไขแบบนี้ในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ได้เป็นข้อเสนอจากฝ่ายที่อยากจะรักษารัฐธรรมนูญ60ไว้เลยนะครับและเมื่อเสนอไปแล้วก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมานะครับเรื่องการไม่ระบุเรื่องสสรก็ให้เหตุผลอธิบายว่าเดี๋ยวกังวลว่าจะไปถูกตีความว่าเป็นการจัดทำประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเอาล่ะผมก็พยายามจะเข้าใจเหตุผลของรัฐบาลนะครับแต่ผมก็อยากจะให้รัฐบาลพิจารณาผลด้านกลับของมันด้วยเพราะการตั้งคำถามประชามติแบบนี้อาจจะกลายเป็นการวางยาให้ตัวเองนะครับวางงานยังไงครับ1ประเด็นเรื่องสสรตัดออกไปครับสุดท้ายผมกังวลอย่างนี้ครับว่า
เมื่อเราเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาโดยใช้กระบวนการสสรในการจัดทำฉบับใหม่นะครับบางฝักบางฝ่ายรวมถึงสวอาจจะไม่เห็นชอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรก็ได้นะครับเพราะอ้างว่าในคำถามประชามตินัดประชาชนไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีสสรจะทำยังไงครับสองการตั้งคำถามประชามติที่เพิ่มเงื่อนไขเอาไว้ว่าให้ล็อกหมวดใดหมวดหนึ่งไว้นั่นนะครับซึ่งไม่มีเหตุผลตามที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับอาจจะทำให้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ประชามติผ่านยากขึ้นครับเพราะมันเป็นคำถามที่แทนที่จะแสวงจุดร่วมให้มากที่สุดสงวนจุดต่างทำให้เสียงของคนที่ต้องการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นเอกภาพให้มากที่สุดกลับเป็นคำถามที่ทำให้เสียงแตกครับเราประเมินไม่ได้หรอกครับว่าสุดท้ายจะมีคนที่อยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขแบบนี้กี่ล้านคนสุดท้ายครับมันจะวางยาตัวเองครับความจงตั้งคำถามด้วยความรู้สึกจงรักภักดีแบบล้นเกินแบบนี้ครับมันต้องระวังนะครับเพราะอาจจะทำให้ในการทำประชามติการถกเถียงการดีเบตการรณรงค์กันแทนที่จะมาเถียงกันว่าเราควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนฉบับ60ของคสช.หรือไม่กลายจะมาเป็นเราควรจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหมวด1หมวด2หรือไม่ซึ่งละเอียดอ่อนนะครับผมก็อยากจะให้รัฐบาลคิดผลด้านกลับของคำถามแบบนี้ด้วยดังนั้นคำถามครับคำถามแรกตามที่กล่าวมาทั้งหมดผมถามนะครับท่านประธานผ่านไปท่านไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลจะทบทวนข้อเสนอเรื่องคำถามประชามติครั้งที่1ของคณะกรรมการศึกษาประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ก็คำถามว่าจะทบทวนหรือไม่นะครับแต่ว่าก่อนจะตอบคำถามนี้ผมอยากจะทำความเข้าใจในประเด็นที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้พูดและอภิปรายเล่าสู่กันฟังนะครับที่บอกว่าเรากลัวเรื่องที่จะไปทำให้มันเกิดความขัดแย้งใหม่หรือความกังวลใจของท่านทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความกังวลใจที่เราไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่มุมมองของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันประเด็นที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้พูดมาจริงๆก็ไม่ใช่วันนี้เป็นวันแรกท่านก็พูดมาหลายครั้งแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์จำเป็นต้องท้าวความนิดนึงปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเราต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยก่อให้เกิดความขัดแย้งหลายเรื่องแล้วก็ทำให้มันเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดหลุมดำในประเทศเพราะความขัดแย้งนั้นทำให้ประเทศเสียหายมาทุกคนประจักษ์ชัดเจนรับรู้ได้แต่การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพวกเราเป็นฝ่ายการด้วยกันตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะครับท่านคงจำได้ว่าการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเรายื่นมาหลายครั้งหลายวิธีแล้วทุกครั้งก็ไม่เคยผ่านได้ไม่เคยแก้ไขได้แม้กระทั่งครั้งสุดท้ายที่เรายื่นฝ่ายรัฐบาลนะครับเขาก็ไม่เอาหมวด1หมวด2ฝ่ายค้านทั้งหมดเราก็ไม่เอาหมวด1หมวด2ยกเว้นพรรคก้าวไก่ที่ไม่ร่วมลงชื่อซึ่งมีความเห็นต่างซึ่งอันนี้ผมก็เคารพในความคิดเห็นท่านเสร็จแล้วผลมันก็ออกมาชัดเจนผ่านไปได้วาระสองเสร็จแล้วมันก็ไม่ผ่านมันก็ตกไปอีกรัฐบาลที่แล้วเรายื่นอยู่มากกว่า 6-7 ครั้งผมจำตัวเลขไม่ได้ต้องขออภัยก็ตกทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะยื่นลายมาตายื่นแก้อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ผ่านทุกครั้งสิ่งที่สำคัญในขณะนี้คือว่าเราอยากจะแก้รัฐธรรมนูญแก้ความขัดแย้งเห็นเหมือนกันเลยครับอยากแก้ให้มันหมดไปแล้วอยากแก้ให้เดินหน้าให้ได้เราเห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาซึ่งก็เห็นเหมือนกันกับท่านนะว่าเป็นปัญหาท่านเห็นว่าไม่ควรจะมาสนใจเรื่องนี้เดี๋ยวกลัวจะมีปัญหาแต่ท่านต้องดูความจริงฮะความเป็นจริงมันบอกเรามาทุกครั้งก่อนตั้งรัฐบาลนี้ก็เห็นนะฮะทุกพรรคการเมือง
เขาก็บอกว่าเขาไม่เอาหมวด1หมวด2อันนี้จึงเป็นเหตุที่เขาไม่สามารถร่วมมือกับพรรคท่านได้พรรคเพื่อไทยก็พูดเรื่องนี้ชัดเจนเพราะเราเห็นจากการกระทำเราไม่ได้เห็นจากการคิดไปการทำมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านจะร่วมรัฐบาลที่ประชุมก็ซักท่านในหมวดนี้หมวด2เรื่องเกี่ยวกับมาตรา112พวกนี้แหละวันนี้ตรงนี้มันเป็นปัญหาจริงๆและผมคิดว่าประเด็นสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญเนี่ยประเด็นที่จะให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและให้มันสามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้มากขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ไปกังวลอยู่กับเรื่องนี้แล้วเรายอมรับว่ามีคนอีกส่วนใหญ่ของประเทศเขาเป็นห่วงและกังวลใจเรื่องนี้ถ้าเราปล่อยข้ามประเด็นนี้ไปเดี๋ยวผมคิดว่าทางออกของสังคมจะไปได้ง่ายขึ้นพรรคเพื่อไทยคิดอย่างนี้มาตลอดแล้วพรรคเพื่อไทยก็ได้แถลงในฐานะเป็นรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภามาแล้วว่าเราจะแก้ไขรัฐนุนทันทีโดยไม่แตะหมวด1หมวด2เราก็หาเสียงแบบนี้มาที่ประชุมรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ยืนยันและก็ตอบรับให้เราเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการเพราะนั้นขณะนี้เราก็มันดำเนินการตามนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นไปตามที่เราได้แถลงต่อสภาและเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงประเด็นตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวันนี้ประเด็นเนี้ยถ้าเดินลงไปถามโดยเฉพาะยิ่งในสภาแห่งนี้รวมทั้งวุฒิสภาด้วยเขาติดใจเรื่องนี้ครับเขาติดใจเรื่องนี้แล้วมันจะทำให้เรื่องอื่นๆเราไม่ได้สิ่งที่สำคัญขณะนี้เราคือเราอยากได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นการไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยมันทำให้หลีกหนีจากปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นความขัดแย้งใหม่เห็นเหมือนกันท่านเลยครับว่าอยากให้แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างผมก็เชิญชวนท่านมาแสวงจุดร่วมกันประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ตกค้างมากอยู่ถ้าท่านยอมละเว้นปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแล้วมาทำให้ทุกอย่างเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเท่าที่ผมถามเท่าที่ออกไปสำรวจเท่าที่ออกไปตามเสียงส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับกลุ่มวิชาชีพต่างๆเขาไม่เอาหมวดหนึ่งหมวดสองไม่ให้มาแตะเพราะนั้นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นความเห็นที่แตกต่างจากท่านจากพรรคการเมืองของท่านนะครับเพราะนั้นถ้าจะชวนจริงๆผมต้องเป็นคนชวนท่านครับชวนมาอยู่ร่วมกันมาแสวงจุดร่วมกันอย่าไปแตะเลยครับเรื่องนี้มันเป็นความไม่สบายใจของคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วมาคิดกันว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญนี้เป็นประชาธิปไตยได้มากยังไงทำยังไงจะให้อำนาจของประชาชนได้สามารถทำอะไรได้มากอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับประเด็นเดียวผมคิดว่ารัฐธรรมนูญนี้จะเป็นประชาธิปไตยได้ผมคุยกับทุกคนมาเขาบอกเขายินดีให้เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดอยากแก้อะไรที่สามารถเป็นแก้เขาจะมาร่วมแก้ด้วยเพราะเขาเห็นปัญหาแล้วทำไมต้องแตะหมวดหนึ่งหมวดสองล่ะครับทำไมประเด็นปัญหานี้ถึงท่านถึงกังวลใจมากแล้วต้องหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทุกครั้งคนที่ทำให้เป็นประเด็นไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับเป็นประเด็นของพรรคท่านที่กังวลใจเรื่องนี้มากเกินไปผมว่าถ้าท่านละเว้นเรื่องนี้ได้เนี่ยปัญหาจะได้รับการแก้ไขแล้วเราจะสามารถสถาปนารัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นได้ก็อยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาและจนกระทั่งเป็นที่รับรู้ในปัจจุบันก็ทุกคนก็รับรู้ได้นะครับว่ามีความปรารถนาจะเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นคณะทำงานที่ผมได้รับตั้งขึ้นมาเนี่ยผมไปถามหาประชาชนทั้ง4ภาคภาคเหนือถามกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยซึ่งเป็นคนอาจจะเป็นส่วนน้อยก็ถามความเห็นเขาภาคอีสานชาวนาทั้งหมดภาคกลางตะวันออกไปถามผู้ใช้แรงงานภาคใต้ไปถามคนภาคใต้และมุสลิมออกมาเหมือนกันแหละครับว่าไม่เอาหมวด1หมวด2และอยากได้ประชาธิปไตยมากขึ้นถามรัฐสภาถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ก็ตอบแบบนั้นนะครับคุยกันแบบนั้นวุฒิสภานี่ยิ่งชัดเจนว่าอะไรก็ได้ถ้าจะทำให้เป็นประชาธิปไตยจะช่วยคิดช่วยทำอย่าไปแตะเลยหมวดนี้เป็นหมวดที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เขาเคารพนับถือก็อยากเชิญชวนให้ท่านใช้สติและคิดอีกครั้งครับถ้าไม่สนใจเรื่องนี้แล้วมาทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแก้ความขัดแย้งและแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยกันดีกว่าไหมครับฝากท่านเป็นข้อคิดนะครับเพราะนั้นถ้าท่านถามว่ารัฐบาลจะทบทวนไหมวันนี้เรื่องยังไม่ถึงรัฐบาลนะครับเรื่องเป็นของคณะทำงานซึ่งเราได้พูดกันชัดเจนแล้วก็แถลงต่อสภาแล้วว่าเราจะเอาตามเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ที่เราฟังมาคือเขาไม่เอาหมวดหนึ่งหมวดสองแต่ว่าเราเคารพ
เสียงที่ยังแตกต่างกันเราบอกเราจะบันทึกให้ชัดเจนนะครับว่าเราไม่ได้ขัดขวางหรือขัดแย้งหรือพยายามไม่ให้ความคิดของท่านได้รับการพิจารณาเราจะบันทึกความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปขณะนี้อยู่ในระหว่างที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำลังรวบรวมสรุปผมก็คาดว่าถ้าตอบให้มันสบายไม่ต้องมาถูกท้วงติงหรือว่าภายในไตรมาสแรกก็น่าจะทำได้แต่ว่าเราพยายามจะให้เสร็จภายในมกราเนี่ยครับก็ยืนยันตรงนี้ได้นะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งตะกี้เห็นท่านพูดถึงเรื่องสสรทำไมไม่ตั้งคำถามผมคิดว่าเราอยากตั้งคำถามให้ชัดเจนเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยหลังจากที่สภาไม่ผ่านก็มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินศาลรัฐธรรมนูญบอกชัดเจนนะครับว่ารัฐธรรมนูญ60เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชามติของประชาชนเพราะนั้นถ้าจะจัดการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ขอให้ไปหารือประชาชนก่อนรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเขาลงประชามติมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เห็นเนื้อหาก็เป็นอย่างที่เราบอกชัดเจนเพราะนั้นตรงนี้เราถึงได้เอาคำถามเดียวเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนมากขึ้นส่วนประเด็นที่ถามเรื่องสสรผมว่ายังเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งยังไม่จำเป็นต้องสร้างความสับสนในเรื่องของคำถามเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็คืออยากให้เป็นอำนาจประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยไปตัดสินใจเพราะนั้นเราก็กลับไปสู่ไฮไลท์ในประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะโปรดเข้าใจตรงนี้ไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นขอบพระคุณครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมคงใช้เวลาที่เหลือกับอีกแค่คำถามเดียวนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูหลักนิติรัฐที่เข้มแข็งของรัฐบาลนะครับประเด็นสำคัญที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าสถานการณ์การเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางการเมืองนะครับตั้งแต่ก่อนและก็หลังการมีรัฐบาลชุดใหม่นี่นะครับมันแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยครับในปี66นี้นะครับปรากฏว่าเป็นปีที่เรามีผู้ที่ถูกคุมขังจากคดีทางการเมืองเนี่ยสูงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็คือ56คนนะครับเทียบกับปี65คือ46คนนะครับซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่เกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามานะครับแต่หลังจากที่เรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็ยังมีการดำเนินคดีทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกนะครับหรือการชุมนุมการแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกนะครับเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อย9คดีในรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็มีผู้ต้องหาบางรายนะครับก็ไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวนะครับสถานการณ์เรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวก็ยังมีปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนแน่นอนส่งผลกระทบต่อสิทธิกระบวนการยุติธรรมของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากคดีทางการเมืองแล้วการคุกคามทางการเมืองซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลเผด็จการเท่านั้นนะครับก็ยังเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะครับสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนักศึกษาประชาชนที่ถูกออกมาที่ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนื่องจากเคยออกมาแสดงออกทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ยังตกเป็นเป้าหมายเหมือนเดิมไม่ว่าจะถูกไปกดดันคุกคามถึงที่พักถึงที่ทำงานนะครับถูกสอดแนมถูกกดดันในรูปแบบต่างๆหรือแม้กระทั่งเวลามีบุคคลสำคัญรวมถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปลงพื้นที่ต่างๆก็จะถูกเฝ้าระวังหรือถูกขอให้ออกจากพื้นที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวโดยผิดกฎหมายนะครับกีดกันออกจากการร่วมกิจกรรมต่างๆยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในปี66นี้มีกรณีที่ประชาชนถูกคุกคามทางการเมืองแบบเนี้ยไม่น้อยกว่า203กรณีเป็นกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว70กรณีครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วขณะที่สถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีทางการเมืองและการคุกคามทางการเมืองไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วซ้ำร้ายความรู้สึกถึงกระบวนการยุติธรรมแบบ2มาตรฐานกับรุนแรงมากขึ้นจากกรณีที่เราทราบกันดีครับว่ามีบุคคลที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการรับสิทธิในการรักษาตัวนอกเรือนจำรักษาพยาบาลนอกเรือนจำบนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจนะครับเทียบเคียงกับกรณีนักโทษอื่นๆแล้วซึ่งทั่วไปจะทราบว่ายากมากที่เราจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมนะครับหลายกรณีต้องอาการหนักจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานที่เคารพครับ
ขอนิดเดียวครับจบแล้วครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมยืนขึ้นยกมือพ้นศีรษะนี่คือการประท้วงตามข้อบังคับผมขออนุญาตท่านประธานครับครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมชัยวัฒนาตินรัตน์มหาสารคามพรรคเพื่อไทยผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อ9ขอประท้วงผู้กำลังถามกระทู้สดตามข้อ69และประกอบข้อ160ท่านประธานที่เคารพครับข้อ160กระทู้ถามสดด้วยวาจาแต่และกระทู้ให้ถามได้เรื่องละไม่เกิน3ครั้งและต้องถามตอบให้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนดเวลา30นาทีแปลว่าผู้ถามและผู้ตอบมีเวลาคนละครึ่งคือ15นาทีที่ผมลุกขึ้นผมลุกขึ้นด้วยความเกรงใจท่านประธานลุกขึ้นด้วยความเคารพและเกรงใจท่านผู้นำฝ่ายค้านผมอยากให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในบริบทของการในข้อบังคับของกระทู้ถามสดด้วยวาจาอย่างเคร่งครัดครับท่านประธานครับขอบคุณครับทีนี้ผู้ถามกระทู้ได้ใช้เวลาหมดลงแล้วครับครับครับขอบคุณมากครับแต่อันนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่าสุดท้ายแล้วที่มีการถามกระทู้สดหรือกระทู้ทั่วไปเวลา1นาที2นาทีนี้เราก็ผ่อนให้นะครับเพราะว่ายังอยู่ในประเด็นและก็เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็จะตอบนะครับผมต้องขออภัยเพราะว่าเราปฏิบัติกันอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องปล่อยละเลยเกินเวลาไปแล้วมาถ้า1นาที2นาทีก็เราขอกันแล้วก็เมื่อกี้ท่านก็บอกขอเวลานิดนึงซึ่งผมคิดว่าเราปฏิบัติกันอย่างนี้ครับเราก็อย่าไปอะไรมากเอาประเด็นที่อยู่ประเด็นแล้วก็การพิปรายก็ยังอยู่ในประเด็นเราก็ดำเนินการด้วยดีครับขอให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะให้เกียรติครับผมให้เกียรติท่านประธานแล้วก็ผมให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านด้วยท่านผู้นำฝ่ายค้านคงทราบนะครับผมก็พยายามที่จะดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความปลอดภัยผมให้เกียรติด้วยความเคารพท่านประธานครับครับตอนนี้ผมกำลังประท้วงอยู่ตามข้อ71ผมวินิจฉัยแล้วนะครับว่าท่านประท้วงถูกแล้วแต่ผมขอตามที่ท่านขอ1นาทีซึ่งเราปฏิบัติกันอย่างนี้ไม่ได้หมายความเปี้ยเปี้ยบางทีรัฐบาลตอบเกินหรือฝ่ายเราถามเกินก็ต้องผ่อนผันให้เพราะประชาชนกำลังติดตามดูนะครับว่าทำไมประเด็นกำลังเข้าได้เข้าเข็มเข้าใจครับเดี๋ยวให้รัฐบาลตอบครับด้วยความเคารพครับผมไม่ประท้วงท่านผู้นำฝ่ายค้านในข้อ552นะครับเข้าใจลักษณะของการอภิปรายผมวินิจฉัยแล้วนะครับการวินิจฉัยว่าให้ดำเนินการต่อหรือให้หยุดก็เป็นอธิบดีท่านผมพยายามวินิจฉัยตามข้อบังคับครับเราผ่อนผันก็อย่างนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าต้องเปี้ยผมหมดเกรงและหยุดท่านจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสนอกฎหมายหรือปรึกษาหารือหรือการถามกระทู้สดเดี๋ยวกระทู้ทั่วไปก็อย่างนี้ครับเราไม่ได้ปล่อยให้มากมายเสียเวลาครับขอบคุณท่านประธานต่อไปอาจจะขอบคุณครับที่ท่านพยายามช่วยรักษาเวลาให้ท่านประธานท่านประธานก็เกรงใจนะสวัสดีคุณนำไปครับครับเชิญท่านสั้นๆครับขอบคุณท่านประธานครับแล้วขออภัยท่านสมาชิกนะครับผมรบกวนเวลาอีกเล็กน้อยจริงๆครับสักไม่เกิน1นาทีนะครับผมสรุปแล้วครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันตอกย้ำว่าแล้วก็ทำให้เกิดตั้งคำถามถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรมครับรัฐบาลอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างครับแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ต้องขังที่ได้รับสิทธิไปรักษานอกเรือนจำเนี่ยเกิน120วันอยู่3คนครับผมยังยกมือยืนขึ้นยกมือพ้นศีรษะเหมือนเดิมผมให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านที่สุดแล้วนะครับท่านยังลามไปคำถามอื่นอีกท่านหมดเวลาจริงๆครับขอท่านประธานวินิจฉัยตามข้อ71อย่างเคร่งครัดนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณะอิสรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงสักนิดหนึ่งครับคือตามข้อบังคับข้อที่71ครับก็คือว่าคำวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยถือเป็นเด็ดขาดครับในเมื่อท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมดื้อดึงนะครับยกมือขึ้นยกมือลงไม่จบไม่สิ้นทำไมฮะชั้น14แตะไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวผมจะเอาเข้าผัดกับโอเลี้ยงปีฝาครับครับท่านประธานครับผมยังประท้วงอยู่นะครับท่านวิโรจน์รักษาช่วยรักษาคำพูดยังเลอะเทอะอยู่นะครับครับครับบอกท่านประธานว่าผมจำได้ว่าเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วครับท่านวิโรจน์นี่แหละครับพูดคำว่าสันดานกลางที่ประชุมสภาผมยังไม่ประท้วงเลยครับ
เอาเท่านี้แหละครับเรากำลังกรุงเทพมหานครนะครับดำเนินการไปด้วยดีครับนะกำลังดำเนินการด้วยดีท่านผู้นำการงานก็ได้สรุปคำตอบแล้วนะครับท่านวิโรจน์ครับประท้วงครับคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับจริงๆแล้วถ้าเกิดทางท่านผู้ประท้วงเนี่ยเขาไม่พาดพิงผมนะครับผมก็คงจะไม่ขออะไรพาดพิงนะฮะแต่เมื่อกี้เนี่ยนะครับคนพูดคำนั้นเนี่ยมันก็ส่อถึงพฤติกรรมอย่างนั้นด้วยตัวเองก็ยังยืนยันนะครับว่าข้อบังคับข้อที่71คำวินิจฉัยของประธานเป็นอันเด็ดขาดนะครับถ้ายังมีพฤติกรรมยกมือขึ้นยกมือลงไอ้คำนั้นที่ท่านพูดมันก็จะสะท้อนเข้าตัวท่านเองนะครับขอบพระคุณครับไม่เป็นไรครับท่านประธานเดชบุญชาวกรุงเทพมหานครครับผมคิดว่าคงพอสมควรนะครับคุณวิโรจน์ต่อไปก็ระวังคำถามถึงแม้ว่าท่านจะประท้วงผู้ที่ประท้วงนะครับแล้วไม่อยากให้ท่านที่เดียวไปท่านใจธวัฒน์คิดว่าท่านจบแล้วใช่ไหมครับครับก็ต้องขอบคุณผู้นำฝ่ายการครับครับเมื่อกี้ผมขอบคุณท่านประธานครับว่าขอบคุณครับกรณีที่ถ้าต่ออีกผมก็ประท้วงอีกครับท่านประธานครับแล้วผมจะถามยังไงครับหมดเวลาแล้วครับเรื่องเวลาประธานจะเป็นคนดูเวลาท่านผู้ประท้วงครับเวลาประธานจะเป็นคนดูประธานบอกแล้วขอเวลาผมคิดว่าท่านชัยธวัฒน์ประเด็นท่านนั้นไม่ถึง1นาทีแล้วครับผมไม่นึกดึงเลยนะครับถ้าตามอีกคือเลอะเทอะนะครับท่านประธานครับมันหมดเวลาจริงๆครับอ่าน160นะครับขณะนี้กระทู้ที่3ก็ยังรอกันอยู่ครับครับเดี๋ยวผมไม่นึกดึงหรอกครับผมไม่ใช่คนเกเรครับท่านประธานครับยืนยันก็ประเด็นนี้ผมคิดว่าเราได้ใช้เวลาที่ประท้วงกันประท้วงมาแล้วก็เสียเวลานะครับแล้วก็ประเด็นก็เข้าประเด็นเดี๋ยวท่านรองนายกตอบเลยครับคุณวิโรจน์ครับผมขอเชิญท่านรองนายกตอบก่อนครับผมไม่ได้ถามเลยครับครับท่านคุณธวัฒน์เดี๋ยวให้รองนายกตอบเดี๋ยวถ้ามีประเด็นที่ว่าติดใจเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีคือท่านประธานครับท่านรองจะตอบยังไงครับเพราะยังไม่ได้ถามเลยครับคุณธวัฒน์ถามผมนั่งฟังเลยครับคือท่านประธานครับผมว่าการประท้วงยกมือไม่จบไม่สิ้นแบบนี้ครับผมขอให้ท่านประธานเนี่ยในเมื่อข้อ71เนี่ยคำวินิจฉัยของท่านประธานเป็นถือเป็นเด็ดขาดแล้วเนี่ยแล้วไม่ยอมปฏิบัติตามนะครับแล้วเมื่อกี้ยังพูดถึงท่านผู้นำฝ่ายค้านว่าเลอะเทอะอีกผมขอให้ถอดครับเมื่อกี้คุณวิโรจน์ก็พูดไปเรื่องเลอะเทอะเหมือนกันเลอะเทอะไปมาผมคิดว่าเอาประเด็นนี้ขอไว้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวท่านรองนายกจะได้ตอบถ้ามีประเด็นที่มันพาดพิงเดี๋ยวใช้สิทธิ์พาดพิงตรงนั้นก็จะพิจารณาอีกทีนะครับเพื่อให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านนะครับเชิญท่านรองนายกครับได้ตอบคำถามท่านมีเวลาที่จะตอบ5นาที20นาทีครับเชิญครับครับขอบพระคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจริงๆบรรยากาศกำไปด้วยดีนะครับผมคิดว่าท่านถามมาแล้วเราพยายามตอบด้วยเหตุด้วยผลเพื่อให้ท่านได้แง่มุมการมองเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งที่ท่านพูดในคําถามที่2เนี่ยนะครับที่ท่านพูดถึงเกิดนำด้วยการที่จะพี่น้องประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้ถูกการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในข้อหา112หรือในข้อหาอื่นๆก็ตามเนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการคุกคามนะครับการคุกคามหรือการเข้าไปการเข้าไปควบคุมคุกคามหรือไปทำให้เกิดความหวาดกลัวอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราเองเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีอันนี้ที่ชัดเจนและมีรูปธรรมผมว่ากระบวนการทางกฎหมายมันดำเนินการอยู่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยมันก็มาจากประเด็นความขัดแย้งในเรื่องประเด็นทางการเมืองที่เราเกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับในขณะที่ยังมีกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายมันยังดำเนินการอยู่เนี่ยในความเป็นจริงก็คือทุกคนต้องเคารพกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับแต่ว่ากฎหมายที่ไม่ค่อยยุติธรรมกฎหมายที่ไม่ชอบธรรมหรือกฎหมายที่มันเป็นปัญหาเราเข้าสู่กระบวนการแก้ไขให้มันเรียบร้อยซะเพราะถ้ามันยังมีกฎหมายอยู่แล้วไม่ปฏิบัติเจ้าหน้าที่เองเขาก็คงลำบากใจเพราะถ้าเขาไม่ปฏิบัติเขาก็โดนข้อมาตรา157ก็คือละเว้นการปฏิบัติเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเรามาเชิญชวนกันอะไรที่ยังเป็นกฎหมายอยู่ก็อย่าเพิ่งไปท้าทายหรือไปทำอะไรที่มันผิดเลยเพราะผิดยังไงผู้เจ้าหน้าที่เขาต้องปฏิบัติ
แต่ถ้ามันเป็นประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นทางกฎหมายที่ยังมีอยู่ผมคิดว่าเรามีช่องทางวิธีการในการที่หาหรือร่วมกันแล้วก็แก้ไขได้ในหลายๆกรณีด้วยกันจับมือคุยกันฝ่ายค้านมาหาฝ่ายรัฐบาลแล้วหาช่องทางคุยกันทำได้ทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยในโลกนี้ความขัดแย้งต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้กระบวนการเสวนากระบวนการสร้างความเข้าใจกันด้วยลักษณะที่มีสันติแล้วก็หาทางออกร่วมกันมันไม่มีอะไรที่สามารถสรุปได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้ามันได้คุยกันมันจะเห็นข้อเหมือนและข้อแตกต่างกันอย่างน้อยข้อสรุปเบื้องต้นที่ได้ในแต่ละขั้นเนี่ยเราก็มาปฏิบัติมันก็จะทำให้ความขัดแย้งในสังคมนะครับปัญหาของสังคมเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เราคุยกันได้แล้วก็ถ้าเป็นปัญหาในระดับกฎหมายก็แก้กฎหมายถ้ามันเป็นปัญหาในระดับปฏิบัติเราก็มาดูการปฏิบัติแล้วดูว่าจะหาทางออกยังไงรัฐบาลนี้ไม่เคยปฏิเสธนะครับถ้ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจากฝ่ายใดก็ทำไม่ได้ทั้งนั้นนะครับรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำให้คำสั่งหรือการจัดการที่ผิดเนี่ยให้มันถูกต้องที่สุดแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องการพูดกันว่าอันนี้จริงไม่จริงอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกกระทำหรือไม่ถูกกระทำหลายกรณีที่ชัดเจนก็เอาหลักฐานมาว่ากันแล้วก็จัดการกันไปหลายกรณีที่ไม่ชัดเจนนี้ก็ต้องขอความกรุณาว่าก็รับไว้รัดกฎหมายนะครับมีกฎหมายเป็นหลักในการปกครองเพราะนั้นหารูปธรรมข้อมูลมาแล้วก็มาหาทางออกร่วมกันกรณีที่ท่านพูดถึงความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วก็พูดถึงชั้น14นะครับผมก็เข้าใจว่าท่านก็ผมรู้สึกเหมือนกันแบบเดิมเหมือนกับเรื่องรัฐธรรมนูญมาตราหมวด1หมวด2ผมว่าท่านไม่ได้ทำความเข้าใจในรายละเอียดของกฎหมายที่ออกมาเรื่องนี้ให้ชัดเจนถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกเป็นแบบนี้ผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้เขาออกมาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับไม่ได้เกิดในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยนะครับไม่ได้เกิดในสมัยรัฐบาลนี้เกิดมาก่อนเกิดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วด้วยซ้ำไปซึ่งอันนี้ก็ต้องยกให้เป็นความดีของรัฐบาลที่แล้วที่เล็งเห็นว่าในการนำผู้ต้องขังไปในเรือนจำในราชทัณฑ์มันล้นจริงๆครับผมเห็นมาตั้งสมัยผมเป็นเลขาธิการเลขาก็บอทหนึ่งเคยเข้าไปตรวจขนาดนั้นราชทัณฑ์ยังอยู่กับกระทรวงมหาดไทยคุกมันล้นคนมันอยู่ข้างในมันลำบากคนบาดเจ็บมันก็มีปัญหาเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเคลียร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นไปตามหลักสากลนะครับสิ่งที่เขาเสนอก็คือว่าให้มีกฎหมายที่สามารถขยายให้บุคคลที่เจ็บป่วยหรือบุคคลที่ใกล้จะพ้นวาระและปฏิบัติตัวดีสามารถไปเริ่มต้นใช้ชีวิตข้างนอกได้จริงๆกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในสมัยนี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่แล้วเพียงแต่สิ่งที่ยังค้างอยู่ก็คือเรื่องของกฎหมายรองหรือข้อบังคับในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะครับอันเนี้ยถ้าเข้าใจอันนี้มันไม่ได้สร้างขึ้นมาหรือพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลร่วมขณะนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะมาดูแลใครต่อใครใครป่วยก็ว่าไปตามป่วยแล้วมันมีกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการที่เขาดูแลตามกฎบังคับอยู่แล้วผู้ที่อยู่ในเรือนจำถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยก็ต้องดำเนินการตามกรอบของกฎหมายเรื่องชั้น14ก็เป็นเรื่องเหมือนกันแพทย์เขายืนยันแล้วก็การตัดสินใจของแพทย์ก็ต้องถือเป็นที่สุดส่วนท่านจะไปเรียกร้องอะไรนี่ก็เป็นเรื่องกระบวนการท่านกับคณะแพทย์ที่ดูแลเรื่องนี้นะครับอย่าเอาเรื่องที่เป็นกระบวนการทำปกติมาโยนใส่รัฐบาลแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของความปรารถนาที่จะสร้างความไม่เสมอภาคกันผมว่าใจกว้างๆและใจเย็นๆครับคิดให้ดีแล้วก็ถ้าเรายังจุกจิกกับเรื่องแบบนี้ในปัญหาของประเทศมันไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องใจเที่ยงธรรมแล้วดูว่าถ้าเรื่องนี้ตั้งใจจะออกกฎหมายมานี้เพื่อคนคนเดียวและเพื่อแก้ปัญหาอันนี้อย่างเดียวอันนี้ไม่ถูกครับไม่มีใครเขาทำสิ่งที่เป็นอยู่วันนี้มันเป็นกฎหมายเพื่อคนส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักสากลที่นานาประเทศเขายึดถือและประเทศไทยตามหลังเขากำลังจะทำแล้วก็กำลังอยู่ในกระบวนการที่ออกกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งราชทัณฑ์จะต้องออกอยู่ขณะนี้อยู่ในกระบวนการทั้งสิ้นแล้วผู้ป่วยก็ป่วยตามที่หมอได้บันทึก
แล้วก็ได้ตัดได้มีคำวินิจฉัยที่ชัดเจนถ้าท่านจะอภิปรายไม่ใช่อภิปรายรัฐบาลครับกระบวนการขณะนี้ท่านกับอภิปรายไม่ได้ถูกต้องเพราะมันไม่ใช่กระบวนการพิเศษที่ทำเฉพาะใครเพราะนั้นอยากกราบเรียนว่าความต้องการความเสมอภาคเท่าเทียมกันนี่เป็นหัวใจและเป็นปัจจัยสำคัญที่รัฐบาลนี้ตั้งใจและจะทำและพยายามจะทำแล้วมันไม่ได้จบหรือมีประเด็นเพียงประเด็นเรื่องชั้น14แต่มาอธิบายความไม่เหลื่อมล้ำความไม่เหลื่อมล้ำความต้องการคือความเสมอภาคให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ทำอีกหลายๆเรื่องมันมีอีกหลายอย่างเรื่องโอกาสทางการศึกษาเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจเรื่องโอกาสในการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องอยู่ที่วนเวียนอยู่ชั้น14ขอความกรุณาเปิดให้กว้างและไปให้ไกลและไปให้ถึงประโยชน์พี่น้องประชาชนเป็นหลักขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ